สวัสดีครับผมสิงเท่านี่สิงเท่าจะมีลูกสโลเทคนิคแปลกๆสไตล์ไม่ใช้ปิกครับมาแนะนำว่าผมไปดูมือกีตาร์คนหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างดังมากใน IG ครับผมก็ตามเขาอยู่ชื่อจาเลตเจมส์นิโคลฮะคนนี้ก็เป็นมือกีตาร์ที่ค่อนข้างมาแรงก็มีกีตาร์ซิกเนเจอร์ของเขาอีวิโฟนฮะทรงเลสพอลแล้วก็เป็นปิกอัพด้านหลังตรงนี้จะเป็น PU90P90ฮะส่วนกีตาร์ที่เขานิยมใช้ก็จะเป็นรุ่นเก่าเป็นกิบสันเป็น P90 นะครับก็เป็นคนที่เล่นค่อนข้างดุดันมากๆเลยเป็นแนวบูล็อกเป็นแนวล็อกหรือทั่วไปอย่างเงี้ยแหละและเล่นค่อนข้างเก่งพอสมควรแล้วผมตามเพราะไอจีค่อนข้างนานแล้วแหละก็ไปดูเทคนิคการเล่นเขาก็บางลูกก็ชอบนะชอบก็เลยแอบฝึกบ้างดึงเอามาใช้แล้วก็เลยอยากเอามาแนะนำเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองฝึกดูไปใช้ปิกดูนะครับไอตัวแรกอยากแนะนำหนึ่งคือเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นเทคนิคแนวบูสใช้สายเปิดที่ผมเล่นอยู่ในคีย์เอตัวแรกกับตัวนี้เป็นบล็อกคอร์ดเอเนี่ยครับลูกของเซเว่นตัวเอจะเพื่อนจะใช้นุ่นไหนก็ได้นุ่นชี้กับนุ่นกลางกันเอาเป็นนุ่นชี้แล้วกันนุ่นชี้สาย2ช่องที่8นุ่นกลางสาย3ช่องที่9มือขวาก็ปิ๊กก็มือขวาโป้อยู่สาย6สาย3ครับแล้วนี่ชี้สาย2สลับกันสาย3ก่อนสาย2สาย3แล้วก็เป็นสาย2เปล่านี่คือ1ชุดแล้วถอยมาช่องที่8 7 6ผมจะถอยมาถึงช่องที่6ตรงนี้บล็อกคอร์ดเอให้สลับกันที่จะเด็กเขาเล่นครับ8 7 6 5ตรงนี้ชี้แต่ว่านิ้วกลางจะอยู่สาย3ช่องที่9 8 7 6ตรงนิ้วกลางนี่เรากดแช่ไว้ได้ถ้าได้ตรงนี้ก็เป็นชุดหนึ่งติ๊งโป้ชี้แล้วก็โป้แล้วก็มาชี้สาย2จะใช้2เปล่านี่คือ1ชุด2แล้วกลับไปเริ่มใหม่ว่าจะเล่นเขาเล่นสาวค่อนข้างเหนียวแล้วก็เขาจะไม่ค่อยใช้ปิกเราฝึกก็ค่อยๆฝึกช้าๆก่อนสาย2เริ่มครับสาย2จะเป็นสายเป็นตบสายเปิดนะก็มีอีกลูกหนึ่งที่เล่นที่เขาเล่นอยู่นี่นะเผื่อคนชอบก็ประยุกต์ใช้ผมเล่นไปก่อนหัวก็จะเป็นสาย2ช่องที่2ครับสาย2ทำออนมาสิก็ใช้1เปล่าสาย2ช่องที่4คุณรอบมา2ที่มาสาย3ช่องที่4ก็ท่ามาเป็นสาย2ช่องที่4คุณรอบมา2ที่มาสาย3ช่องที่4เหมือนเดิมคุณรอบเป็นบล็อกคล้ายๆเหมือนกับทาโทนิกมาใส่5ก็จะเป็นฮาร์มออน3ช่องที่4ใส่3ช่องที่2 2ช่องที่2ใส่3ช่องที่4ต่อมา2ใส่4ช่องที่4หาภาพปุดออฟ4มา2ขึ้นมาสาย4ปุดออฟมา2มาสาย5ก็มี3ก็ออนมา4แล้วมาสายลงมาสาย3ก็มี2เขาจะเล่นลูกไหลไปทาโทนิกตรงนี้สาย5เปล่า3 5 6 7ลงมาสาย4
ช่องที่5 7สาย3ช่องที่5แล้วก็มาสาย4ช่องที่7แล้วหาโค้ดภาพสาย3ช่องที่7ที่มาสาย4ช่องที่7ลงมาสาย3ช่องที่5จะเป็นหักก็ท่ามาเลยครับ3เอ้ย4ช่อง5สาย5เข้า7หักก็ท่ามา7ที่มาสาย5เข้า7มาสาย4ช่องที่5ทำมาออนมา7เล่นเหมือนกันเล่นบล็อกฟอร์มเหมือนกันสาย3ช่องที่5แล้วมาสาย4ช่อง7หักก็ท่าดังนั้นสไลด์สาย3ช่องที่7มา9สาย2ช่องที่8สาย3ช่องที่9ลงมาสาย2ช่องที่10ตามมา9ใส่3ประมาณ12ขึ้นไปดังนั้น10สไลด์มาไม่ต้องสไลด์ครับโทรศัพท์มาใส่3ช่องที่14 2ช่องที่13ที่มาใส่3ที่14รอบลงมาใส่2ที่15ที่มาใส่3ที่14ลงมาใส่2ช่องที่13ดังนั้นก็มาใส่2ที่15ดันเสียงก้อนมันดิก้อยใส่1ช่องที่5กลับติปโปดีทีพี่จันเนี่ยเขาชอบเล่นเล่นบล็อกด้วยกันนะผมเห็นเลยเราก็มาฝึกดูก็เลยเอามาแนะนำเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆคนไหนชอบอยากฝึกก็ว่ากันไปครับลุยครับโอเคนะครับ